ครับที่แล้วแบบรั่วมากมันมีประชุมรอดออะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาวุ้นวายไปหมดเลยลืมกดเช็คชื่อก็ลืมเซฟไฟล์นะฮะแต่ไม่เป็นไรให้เราเข้าเรียนกันเยอะๆเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนในเรื่องแบ d Habit กับ Annoying Situation นนะครับเดี๋ยวจะบอกกันตรงๆเลยว่าตรงไหนบ้างที่จะออกข้อสอบนะครับโอเคเริ่มกันเลย ไปกันที่หนังสืออัปโหลดนะครับเด็กๆถ้ามีหนังสืออยู่ในมือนี้บอกว่าบอกเลยว่าทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมันกับหน้านี้เลยนะครับก็คือคําศัพท์9คําตรงนี้นั่นเองนะฮะจะเริ่มกันที่หัวข้อก่อนเลยนะครับ bad habit นะครับ bad แปลว่าแย่เนาะ habit แปลว่าลักษณะนิสัย bad habit จึงแปลว่าลักษณะนิสัยที่ไม่ดีหรือลักษณะนิสัยที่แย่นะครับ หลายมือสวยซะด้วยซึ่งจะมาคู่กับคำนี้ครับ annoying situation นะครับ annoying แปลว่าน่าลำคาญนะครับ situation เนี่ยแปลว่าสถานการณ์ annoying situation จึงแปลว่าสถานการณ์ที่น่าลำคาญนะครับสำหรับคำที่เราเห็นเป็นรูปภาพอยู่เก้าคำตรงเนี้ มีคนตึงหึงขึ้นมาเดี๋ยวไปกดลับก่อนสวัสดีครับนัทนนนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคําศัพท์ที่จะใช้สอบกันในวันนี้นะครับ44 lab นะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับ อ่ะตอนนี้เรายังอยู่กันที่คำศัพท์เรื่อง bad habit กับ annoying situation นะครับ bad habit แปลว่าลักษณะน,นิสัยที่ไม่ดีบวกกับคำว่า annoying situation นะครับมาคู่กันเลย a n n o y ี่ยแปลว่าํำคาญ annoying แปลว่าหน้าํำคาญครับ situation แปลว่าสถานการณ์แล้วทีนี้ก็จะมีคำศัพท์อยู่9คําคำตรงนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราจะได้ไปเลือกตอบ ในแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะครับเริ่มจากคำแรกคือชิวกรามคำว่าชิเนี่แปลว่าเคี้ยวครับกําม um นี่แปลว่าหมักฝรั่งชิวกรามก็คือเคี้ยวหมักฝรั่งแต่ถ้ามันไปบวกกับในเรื่องสถานการณ์ที่มันเป็นบทสนทนาที่คนก็คุยกันสองคนนะเนาะมันจะมีชิวกรรม i t h เดอะมาส์โอเพนคนที่เคี้ยวหมักฝรั่งแล้วก็ไม่หุบปากอะครับอ่าก็จะอยู่ใน เนื้อหาของที่ออกข้อสอบของเราในวันนี้แน่นอนนะครับอันต่อไปคือว่า talk during film talk แปลว่าคุยเนาะ during แปลว่าระหว่างครับ film แปลว่าหนังหรือ movie นั่นเอง film กับ movie ความหมายเหมือนกันเลย talk during film แปลว่าคุยระหว่างดูหนังคุยเสียงดังระหว่างดูหนังนะครับก็ถือว่าเป็น bad habit แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่น่าลำคาญอีกสถานการณ์หนึ่งเลยนะครับ เดี๋ยวในข้อสอบก็จะมีรูปภาพมาให้ดูนะครับก็เลือกตอบอันให้ได้อย่างถูกต้องนะครับอันต่อไป bite bite nails bite แปลว่ากัด nails แปลว่าเล็บ bite nails ก็คือกัดเล็บนะครับนี่จัดได้ว่าเป็น bad habit อันหนึ่งเลยทีเดียวครับที่หลายๆคนอาจจะแอบทำอยู่ก็ได้นะฮะอันต่อไปอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า late แปลว่าช้านะครับ be late for an appointment ก็คือ ไปช้ากว่าเวลานัดนะครับคำต่อไปน่าสนใจครับคือคำว่า table m a n n e r table แปลว่าโต๊ะ m a n n e r แปลว่ามารยาท table m a n n e r จึงแปลว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับบวกเอาว่า h a v e ที่แปลว่ามีกับ bad ที่แปลว่าแย่ h a v e bad table m a n n e r จึงแปลว่ามีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ไม่ดีนะครับอ่าคำที่อยากให้จำเอาไว้ครับก็คือ table m a n n e r เนาะ อันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดของเราแน่นอนก้9คำนี้นะครับคำต่อไปครับ talk แปลว่าพูดคุย loud แปลว่าเสียงดังทีนี้มันเติม ly เข้าไปเพื่อให้มันเป็น adverb เนาะเพื่อให้คําว่า loudy เนี่ยไปขยายคาว่า talk อ่ามันก็เลยจะกลายว่ากลายเป็นคําว่าพูดเสียงดัง on your mobile phone ตอนที่คุณคุยโทรศัพท์ ของคุณเองอพูดเสียงดังตอนคุยโทรศัพท์นะครับเป็นทั้ง bad habit แล้วก็เป็นทั้ง annoying situation นะครับคำนี้ถือว่าเป็นคำใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เราเคยเรียนใจเมื่อคาาที่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคำว่า boss boss แปลว่าเจ้านายเนาะเติม y เข้าไปอานว่า bossy จึงแปลว่าคนที่ชอบทำตัวเป็นเจ้านายคนที่บ้าอำนาจคนที่ชูช้จี้จุกจิกเจ้ากี้เจ้าการน,นะครับเรียกว่า bossy people B bossy จึงแปลว่าเป็นคนที่บ้าอำนาจเป็นคนที่ชอบสั่งการอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนก็จะไม่ชอบนะครับเหมือนกับแบบฝึกหัด listening ที่เราทำไปเมื่อคราบที่แล้วคำต่อไปเมื่อกี้เราเจอคำว่า loudy อยู่ตรงนี้เนาะ loud แปลว่าเสียงดังนอกจากคำว่าเสียงดังที่ใช้คำว่า loud แล้วเนี่ยมีคำหนึ่งก็คือคำว่า noise ครับคำว่า noise เติม y เข้าไปอ่านว่า noisy เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าเสียงดังครับ บวกกับคขาว่า neighbor ครับที่แปลว่าเพื่อนบ้านเนาะ be A noisy neighbor เป็นเพื่อนบ้านที่ชอบเสียงดังนะฮะอาจจะเป็นแบบว่าพวกชอบซ่อมกำแพงหรือว่าจะเป็น screaming baby นะครับพวกที่เลี้ยงลูกน้อยนะครับแล้วก็ลูกร้องเสียงดังข้ามห้องนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ชอบส่งเสียงดังนะครับแล้วก็คำสุดท้ายของคำศัพท์เก้าคำที่จะอยู่ในแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ครับ drop litter in the street drop drop แปลว่าทิ้งแปลว่าทำให้ร่วงหล่นลงมา litter เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าขยะครับ i n the s t r t street ในแปลว่าถนนก็แปลว่าทิ้งขยะลงบนถนนหรือว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เก้าคำนี้นะครับใครที่จดช็อตโน้ตไปเมื่อคาบที่แล้วหรือว่าใครที่มีหนังสืออยู่กับตัวนะครับดูรูปภาพเหล่านี้ไว้ได้เลยนะฮะถึงแม้ว่าในแบบฝึกหัดรูปมันจะ เปลี่ยนไปแต่ว่าบอกเลยว่าเชื่อว่าเราก็น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าอ่าน่าจะเป็นคะแนนที่ได้มาง่ายๆสาหรับเรานะครับทีนี้เด็กๆมาดูที่บทสนทนาครับบทสนทนาระหว่างแคลลี่กับแฟรงค์นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะมีคําไหนบ้างที่เราจะได้ไปเจออยู่ในแบบฝึกหัดนะครับคําแรกคือคําว่านี่ฮะ t y p l of y o u y y p i c a l o f แปลว่าคนประเภทอย่างจุดๆถ้า t y ท i c l o o y y u วก็คนประเภท,อย, you, เทอย่างคุณหรือเราอาจจะใส่ชื่อเพื่อนไปก็ได้ typical of c a l l y คนอย่าง c ค l l ีอะไรอย่างเงี้ยต่อไปคำที่จะออกครับคือคำว่า on time คำว่า on time ครับจะตรงข้ามกับคำว่า late เลตเรารู้อยู่แล้วว่าแปลว่าช้าเนาะคำว่า on time จึงแปลว่าตรงต่อเวลามีคำนี้ครับคำว่า waiting for you ครับคำว่า waiting จะใช้คำคำว่า for นะครับ waiting for you รอคุณอยู่นะครับคำต่อไปคำนี้ครับ upset upset เนี่ยแปลว่า ทำให้โมโหทําให้หงุดหงิดนะอัปเซตยูฉันรู้ว่ามันทําให้คุณหงุดหงิดมากขนาดไหนและคํานี้เป็นคําใหม่เนาะอย่างที่เราเคยรู้กันดีนะครับว่าคําว่า hungry แปลว่าหิวนะคำในเบสิกแต่ทีนี้อยู่ในระดับมห oh ฮะเราต้องรู้ขั้นกว่าของคําว่า hungry ครับก็คือคําว่า starving นะครับคํานี้แปลว่าหิวนะครับอยู่ในแบบฝึกหัดแน่นอนนะครับ คำต่อไปทำไหนดีนะอ่าคำนี้ครับเป็นการที่แฟลนกับแคลลี่เนี่ยเขาไปเห็นเด็กคนหนึ่งที่กินสปาเกตตีแบบ half bad table m a n n e r เนาะเขากินแบบว่า h a d it all over hit face and clothes นะครับกินแบบว่าเลอะเทอะหน้าเลอะเทอะเสื้อผ้าเขาไปหมดเลยอ่านะครับคำว่า table m a n n e r ครับ เจอแน่นอนวันนี้ในแบบฝึกหัดนะครับอีกคํานึงครับคํานี้ขออนุญาตเปลี่ยนเสีคํคว่าพุ t มี off แปลว่าทําให้ฉันรู้สึกแย่ทําให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดลาคาญนะครับคําว่า b บ t ์แด t ไบ i ไบติงดเนลอ่ากัดเล็บเจอแน่นอนคำหนอีกนะ I don't mind ครับ I don't mind เนี่ยเป็นการแสดงความเห็นว่าแบบว่าเอ้ยฉันนะไม่เป็นไร ไอเ t นไม้แดดฉันไม่มีปัญหากับสิ่งนั้นหรอกนะอย่างคล l ี่เขาบอกว่าฉันอะไอเดนไม้พิเพิลไบติงแตนเนลฉันไม่ได้มีปัญหาคนที่กัดเล็บนะครับชิวิ n ง g ัมนะคำนี้เจอแน่นอนชิวิ่งกัมวิดเดอร์มัลส์โอเพนเราจะเจอจากในบทสนทนาเนะี่มันจะมีคำว่าชิ e ิ่งกัมวิดเด h ร์ม m o ส์โอเพนเคียวหมากฝรั่งโดยที่ปากของเขายังเปิดอยู่ ทีนี้อยากให้เด็กๆจําคํานี้คําว่า open นะแปลว่าเปิดเนาะซึ่งมันจะตรงข้ามกับคําว่าปิดคําว่าปิดจะใช้คําว่า cover ครับเราอาจจะคุ้นเคยแต่อะไรที่เป็นแบบว่าคบเพลง cover หรือการ cover แดนนะแต่จริงแล้วคําว่า cover แปลว่าครอบคําแปลว่าครอบหรือแปลว่าคลุมให้นึกถึงฝาชีที่ปิดอาหารนะครับนั่นคือการ cover นั่นคือความหมายที่แท้จริงของคําว่า cover เลยนะครับ อ่คำนี้ออกข้อสอบครับ bad habit เนาะ bad habit นิส่ที่ไม่ดีกับคำว่า hard to break hard to break ที่แปลว่ายากที่จะหยุดอ่า hard แปลว่ายากเนาะ break แปลว่าหยุดแต่มัน break คนละตัวกับเอที่เหยียบรถให้หยุดเนาะ hard to break คำนี้ break คำนี้จะอยู่ในความหมายที่แปลว่าแตกแปลว่าหักแต่คำว่า hard to break แปลว่ายากที่จะหยุด นิสัยเนี่ยนิสัยแย่ๆเนี่ยมัน hard to break ยากที่จะหยุดนะครับอ่าคำนี้โอ้โหบทสนทนาเนี่ยบอกเลยว่าออกหลายคำมากอะส่วคำนี้นะน่าจะเกือบสุดท้ายแล้วมั้งหรือไม่ก็สุดท้ายเลยอ่า my stomach is lumbling อย่างที่เต้เคยบอกไป stomach แปลว่าท้องหรือแปลว่ากระเพาะบอกคขาว่า lumbling lumbling เนี่ยมันแปลว่าเสียงแบบเสียงฟ้าร้อง ท้องฉันร้องเหมือนเสียงฟารองนั่นคือความหมายของคําว่าหิวหรือ starving ครับมีแถมนิดนึงกับคำว่า order ครับ order ออที่แปลว่าสั่งอาหารครับบอกเลยว่าตรงเนี้ยถ้าใคร short note ของทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ของที่เราจดกันตอนเนี้ยก็น,น่าจะทําให้ทําแบบฝึกหัดได้อย่างง่ายๆอะ่ะอ่าตรงนี้มีใครอยากจะแคปไปไหมครับโอเคนะฮะมีตรงไหนอีกนะที่จะออกก็สอบ ในวันนี้น่าจะทำให้น่าจะทาได้ง่ายเนาะเนี yeah. อ่อ่าน,นี่บอกไปแล้วอ่าตรงนี้จำได้ไหมว่ามันคืออะไรส่วนสุดท้ายของเรื่องนี้ค่ะให้ดูตรงตารางช่องเล็กๆนี้ครับจะดูในจอรหรือจะดูในหนังสือไปด้วยกันก็ได้ฝั่งซ้ายมือ e ad placing and n o n c e คือการแสดงออก ซึ่งความน่ารำคาญความรำคาญความรำคาญการแสดงออกมาซึ่งความรำคาญรำคาญคนนั้นจังเลยคนที่มันเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งขวานะครับ agree แปลว่าเห็นด้วย d i s a g r e e แปลว่าไม่เห็นด้วยนะครับมันเป็นคำพูดที่จะแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกการแสดงออกมาซึ่งความรำคาญ it really annoys me มันทำมันสร้างความรำคาญให้กับฉันมากจริงๆ when แปลว่าเมื่อแล้วจุดๆๆเนี่ยเราก็สามารถเอาสถานการณ์ต่างๆมาเติมได้เช่น it really annoys me when people are talking drawing frame เวลามีคนมาพูดภาคหนังเวลาอยู่ในโรงหนังเนี่ยหรือจะเป็นคำนี้ก็ได้ครับ it frustrates me when มันทำให้ฉันแบบว่าหงุดหงิดรู้สึกแย่เมื่อ I I meet a bossy people ฉันเจอคนที่ทำตัววางอำนาจนะครับส่วนคำนี้ I hate โอ้นี่ง่าย I hate แปลว่าฉันเกลียด I hate people who have bad table m a n n e r ฉันเกลียดคนที่ไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร I hate people who talk loudly on their phone ฉันเกลียดคนที่คุยโทรศัพท์เสียงดังนะฮะส่วนคำนี้บอกไปเมื่อไทยๆค่คาพี่แล้วเนาะที่มันจะดูเร่งรีบเร่งรีบหน่อย I can't stand ครับ I can't stand เนี่ย stand ที่แปลว่ายืนเนาะแต่ I can't stand ไม่ได้แปลว่าฉันไม่สามารถยืนได้แต่แปลว่าทนไม่ได้เนาะเชื่อว่าหลายคนน่าจะจดชอด็นอตโนลงไปในหนังสือเนาะ อ่าส่วนคําที่จะแสดงออกมาซึ่งการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะขอเริ่มจากคําง่ายๆก่อนคําว่า me too แปลว่าอ่าฉันก็ด้วยเหมือนกันอย่างเช่น I hate bossy people me too ฉันก็ด้วยคํานี้มาดูที่คําแรก I know how you feel ฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงแต่ถ้ามันเป็นคําที่แบบว่าเราจะเห็นในเว็บต่างประเทศนะ เขาจะใช้คาว่า I know that feel ฉันรู้ความรู้สึกนั้นดีอ I know that feel bro ฉันรู้ความรู้สึกดีนะเพื่อนฉันเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นคำเท่ๆที่ฝรั่งเราใช้กันเนาะ You c a n be serious นะครับดูคำนี้คำที่สามนะครับแปลว่าจริงอะนั่นเรื่องจริงเหรอนะฮะจริงจังหรือเปล่าวะอ่า ส่วนคําสุดท้ายครับคํานี้เป็นการแสดงออกซึ่งการที่แบบว่าไม่เห็นด้วยนะครับก็จะเริ่มจากคำว่า really จริงเหรอเดี๋ยวขอลบหน่อยอ่า really จริงเหรอ I don't mind it at all ฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสิ่งนั้นเลยนะครับจากฝั่งนี้เสร็จนะครับก็ให้มาดู9คำนี้นะครับที่จะอยู่ในแบบฝึกหัดของเราในวันนี้พร้อมที่จะทำกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวส่งให้ในช่องแชทนะครับแล้วก็ส่งให้ในไลน์นะครับโอเคครับห้ารับเก้าวันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเด็กๆสามารถกดเข้าไปทำแบบฝึกหัดได้ในช่องแชทเลยครับแล้วก็ไปดูได้อีกที่นึงอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับคตชจะนั่งรอคะแนนของทุกคนนะครับขอกดเช็คชื่ออีกรอบหนึ่งนะฮะ ลิงปองโอเคให้เวลาประมาณเนี้ยบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับขอให้ส่วนใหญ่ในห้องทำเนาะ,ะเดี๋ยวแล้เดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจะมารีวิวให้ดูว่าใครทําแล้วหรือยังใครยังไม่ได้ทำได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวจะมาทวงอีกทีครับโอเควันนี้อนุญ,ญาตให้กดออกไปทําแบบฝึกหัดได้เลยครับบ๊ายบายทำให้ได้นะทำไม้ได้เดี๋ยวคราบหน้ามาเจอกันแกรมมาแน่นอนโอเคครับ